นอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอนะครับจากตัวแทนพรรคการเมืองในการสัมมนานะครับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญติดตามกับคุณบุษยาอุ้ยเจริญรายงานสดมาจากรัฐสภาครับค่ะคุณลินภพค่ะพรรคการเมืองก็อยากให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นขอให้พรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่างๆนะคะในการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่ามีหลายประเด็นนั้นเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองโดยตรงค่ะโดยเฉพาะที่มาของนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะในการสัมมนาเรื่องหลักการใหม่เกี่ยวกับระบอบการเมืองนักการเมืองและสถาบันการเมืองเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวแทน43พรรคการเมืองทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยพลเอกเลิศรัตน์รัตนวณิชย์โฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมืองและสถาบันการเมืองที่ร่างไว้มีเนื้อหาสำคัญคือการสร้างความเป็นกลางในการเลือกตั้งกำหนดให้รักษาการระหว่างการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงทุกกระทรวงให้มีส.ส.แบ่งเขตไม่เกิน480คนส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อมี200คนแบ่งเป็น6ภูมิภาคโดยทุกคนจะต้องสังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองทั้งยังมีข้อเสนอให้ลงมติในสภากระทำได้โดยอิสระไม่ให้พรรคมีมติขับออกจากพรรคขณะที่วุฒิสภามีจำนวนไม่เกิน200คนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและเปลี่ยนแปลงอำนาจให้วุฒิสภาสามารถเสนอกฎหมายได้โดยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปรวมทั้งทางหน้าที่ตรวจสอบประวัตินายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการแต่งตั้งขณะที่ตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคการเมืองเล็กก็แสดงความเห็นว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นควรเปิดโอกาสให้ได้เข้าสู่สภาและควรเปิดให้นักการเมืองนั้นมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นขณะที่บางส่วนยืนยันค่ะว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งด้านตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทบทวนในเรื่องของการยุบสภาหากนายกรัฐมนตรีถูกการอภิปรายไม่ไว้วางใจและห่วงในเรื่องของการถอดถอนขณะที่พรรคเพื่อไทยเป็นห่วงว่าพรรคการเมืองจะอ่อนแอลงและการยึดโยงอำนาจกับประชาชนก็จะลดน้อยลงด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะในการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องจับตาค่ะเพราะว่าจะมีการบรรจุเรื่องของการปฏิรูปและการปรองดองเอาไว้ค่ะคุณรณพพค่ะ